สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการครับผมวันนี้เราจะมีสินค้าอะไรมาแนะนำช่วงเดือนเนี่ยเขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวเราก็จะมีคันตกหมึกคันตกหมึกที่ดีไซน์มาแบบสวยๆเลยนะครับดูครับไล่มาเลยตากล้องไล่มาเลยดูไล่มาเลยครับเป็นไงครับดีไซน์สวยๆนะครับผมลายผ้าเห็นไหมครับนี่ครับแบงค์งามๆนะครับผมไกด์ทรงเคสวยๆนี่นะครับผมดูผมจะให้ดูว่ามันเด้งๆแล้วคุณดูเวทครับดูเวทเขานะครับผมเห็นไหมครับทำไมถึงมีรูปหมึกและรูปปลาอยู่ด้วยกันนี่ผมจะอธิบายให้ฟังเลยครับคันนี้เนี่ยคุณได้ถึงทวินวันเลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งมันเป็น2ท่อนนะครับผมพกพาง่ายนะครับและคันนี้ความยาวอยู่ที่8ฟุต6นะครับผมเป็น8ฟุต6 2ท่อนนี่ครับสวยๆเลยครับผมคันนี้มันสามารถตกหมึกได้ไปไกลมากนะครับผมแอคชั่นดีมากและตกปลาได้อย่างเช่นเหยื่ออจิหรือเหยื่อไมโครจิกหรือว่าเหยื่อจิกที่น้ำหนักไม่เกินเวทคันที่เขากำหนดไว้ดูเวทของเขานะครับใช้10กรัมถึง35กรัมนะครับดูครับชัดๆเลยครับ10กรัมถึง35กรัมนี่เห็นไหมครับ 0.6 นะครับ 0.6 ถึง 1.2 ไม่เกินนี้นะครับผม 1.2 หรือใครจะแบบ 1.5 อันนี้ได้นะ 1.5 สำหรับเป็นสาย PE ที่สำหรับสายตกปึกเลยผมบอกให้สาย PE นี่ครับเรามีขายนะครับผมไม่ว่าจะเป็น 0.6 0.8 150เมตร100เมตรและอย่างนะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปให้ดูโรงงานผลิตสาย PE ของเรานะครับผมและนี่ก็คือโรงงานผลิตสาย PE ของเรานะครับผมเป็นไงล่ะเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นสาย PE Super หรือสาย PE X8 Advanced ต่างๆนานานะครับเราก็จะผลิตที่นี่เลยครับโอ้โหสุดยอดมาตรฐานนี่แบบไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดยอดสาย PE ของเราเนี่ยทำมาจากวัสดุพิเศษกันความร้อนนะครับผมแล้วก็เหนียวนุ่มลื่นนะครับผมถ้าไม่เชื่อเนี่ยลองสั่งมานะครับผมอินบ็อกซ์มาครับผมแล้วสั่งไปใช้ดูครับผมจากประสบการณ์ที่ผมใช้จริงเนี่ยมันเหนียวแล้วก็นุ่มมากตอนตีแบบผิวไหวเลยผมบอกให้นะครับเป็นสาย PE X8 Advanced ตัวใหม่ของเรานะครับเบอร์มิวด้าวันนั้นผมก็เอาไปจิกมาหัวไปแคสมาผมว่ามันโอเคเลยคันเนี้ยนะครับผมราคาอยู่ที่ 2,625 บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าคุณอินบ็อกซ์มาเรามีส่วนลดให้หรือที่ร้านอะไรเงี้ยเราก็มีส่วนลดให้อีก 10% นะครับผมซื้อที่ร้านเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับเผื่อว่าครั้งหน้าผมอาจจะไปล่าแมงมุมมาทำสาย PE ให้ดูนะครับผม